Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o เด d o น Story Podcast นะครับวันนี้จะมาหนังสือที่เมื่อวานรีวิวมานะครับมารีวิวต่อหนังสือชื่อว่า The Comfort Zone ของคุณคริสเตนบัตเลอร์นะ ก็เมื่อวานเนี่ยบอกไว้ว่ามีข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยสาข้อแต่ว่าได้พูดมปแล้วทั้งหมด1 0 16ข้อนะสิข้อวันนี้จะมาต่อข้อที่1 7ถึง33นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มต้นกันเลยนะข้อ17นะครับผมเขียนสรุปไว้บอกว่าหรือข้อคิดไว้บอกว่ารู้จักขอบคุณตัวเองในความกล้าข,ของเราในอดีตปัจจุบันอนาคต คือเมื่อวานเนี่ยทิ้งทายไว้ถ้าใครจําได้นะผมทิ้งทายไว้เรื่องของการขอบคุณเนี่ยหรือที่เรียกว่าการเขียนขอบคุณหรือเรียกว่าการติ d e journal เนี่ยส่งผลนะให้เราเรามีความสุขขึ้นจริงๆแต่จริงๆแล้วการขอบคุณไม่จมําเป็นต้องขอบคุณกับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นนะจริงๆตัวเราเองเนี่ยในอดีตในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยเรามีความกล้าอะไรที่เราสามารถขอบคุณได้แน่นอนอนาะคตยังไม่เกิดนะขอบคุณไม่ล่วงหน้าก็ได้นะแต่ว่าในอดีตอนะ่ะผมผมเอายกตัวอย่างนะผมต้องขอบคุณนะที่ผมได้เลือก กล้าที่จะเลือกมาเป็นอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าวิศวกรมันไม่ใช่แล้วก็ไปลาออกไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศเนี่ยทำให้พาตัวเองมาถึงจุดที่มาเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยซึ่งแม้กระทั่งตอนตอน,ตอนจะมาเป็นเนี่ยก็มีทางเลือกนะว่าเออหรือจะเป็นที่ปรึกษาดีหรือเป็นอาจารย์ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ผมขอบคุณตัวเองนะที่ผมได้เลือกวิชาชีพอาจารย์ เมื่อ10ปีที่แล้วขอบคุณตัวเองที่ลุกขึ้นมาแล้วกล้าเขียนหนังสือที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วขอบคุณที่ตัวเองกล้าที่จะมาพูดลงพอดแคสต์แล้วก็ลงเป็นเป็นเอพิโซดที่1จนตอนนี้ก็เกือบจะ1,900เอพิโซดแล้วนะครับอันนี้ความกล้าในอดีตความกล้าในปัจจุบันที่เราทำอยู่ก็คือเรื่องราวโปรเจกต์ที่ on going อยู่ปัจจุบันที่เรากล้าที่จะทำอะไรหลายๆเรื่องนะครับ แม้กระทั่งเรื่องเรื่องเดิมเิมหนังสือก็ยังกล้าออกอยู่นะปีนี้ออกมา3มน่าจะสี่เล่มแล้วนะครับสี่เล่มแล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จริงๆผมเคยออกปลีละสเล่มมาทีหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกว่าแม็กซิมัมก็ยังขอบคุณตัวเองนะถึงแม้ว่าคนบอกโหเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับในอนาคตผมก็เชื่อว่าขอบคุณไม่ลงหน้าก็ได้นะี่คือการขอบคุณตัวเองในความกล้าที่เราจะทําอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อคิดที่18นะครับ ไม่จําเป็นต้องไปตามใครครับถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องเป็นตัวของตัวเองอันนี้จริงไม่รู้จะจริงยังไงเลยครับผมเห็นหลายคนนะอาจจะอายุน้อยหน่อยเนี่ยก็ไขว่คว้าความสําเร็จก,ก็ไม่แปลกนะครับเราจะดูแบบอย่างดูคนที่เป็นไอดอลเราแล้วเราจะคิดว่าเออแล้วถ้าเราจะทําแนวทางนั้นเนี่ยจ,จะดีไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับ แต่สิ่งที่ผิดคือฉันจะต้องเหมือนกับเขาทั้งนั้นฉันจะต้องลืมตัวตนฉันไม่ได้เลยฉันจะต้องเหมือนกับคนอื่นเขาทําอะไรฉันต้องทําแบบเขาเสมออย่างนี้ไม่มีทางสําเร็จไม่มีทางสําเร็จยากมากแล้วกันอย่าเรียกว่าไม่มีทางเลยยากมากไม่ต้องตามใครฮนะทุกคนมีทางของตัวเองแล้วเอาตรงๆนะครับความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมจาได้เมื่อมาสักสองสมปีที่แล้วเนี่ย มีคนที่ผมรู้จักนะครับเป็นเป็นสิทธิ์เก่าเป็นลูกสิทธิ์ผมเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะทําเว็บไซต์ให้นะครับซึ่งซึ่งต้องขอขอบคุณมานั้นที่นี้ด้วยนะตอนนั้นเขาก็เหมือนกับมีมีทีมมีเพื่อนนะนะมามานั่งคุยกับผมว่าคอนเซปต์เว็บไซต์จะเป็นยังไงอาจารย์เน้นเรื่องไหนยังไงอะไรเงี้ย ผมผมก็บอกเขาครับว,ว่าความสําเร็จผมเนี่ยผมอยากให้เว็บไซต์หรือว่าพอดแคสต์หรือว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยส่งต่อไปยังคนอื่นที่จะสามารถเอาเรื่องราวที่ผมพูดเรื่องราวที่ผมทำเนี่ย ไปใช้ประโยชน์กับชีวิตเขาได้จริงอันนั้นคือคือความหมายหรือสิ่งที่ผมต้องการมากไปกว่าการที่จะมาเร่งว่าจะทำยังไงให้มันติดอันดับ SEO อันดับหนึ่ง SEO ก็คือ Search e n g i n e o p t i m i z a t i o n นะเวลา Search เนี่ยชื่อเว็บผมต้องขึ้นที่หนึ่งหรือว่าพอดแคสต์ผมเนี่ยจะต้องมีคนฟังวันละ 1, 100 0 0แสนราย500แสนรายอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับผมมากนะักซึ่งเขาบอกเขาก็เคลียร์แต่ก็อาจจะแอบแปลกใจหน่อยเพราะว่าคนทำเว็บส่วนใหญ่ก็จะมักจะเน้นในพวกเนี้ย ซึ่งผมผมไม่ได้ต่อต้านนะผมอยากให้เว็บผมขึ้นที่หนึ่งได้ไหมก็ดีแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการนําเว็บผมผมพอดแคสต์อยากให้คนฟังเป็นแสเปไนล้านไหมก็ดีดีแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายผมคือทำไงให้คนได้ฟังแล้วเราได้คอนเทนต์ดีๆเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตเขาได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นกลับมานะเพราะนั้นไม่ตามใครอะ่ะคือคือคนอื่นเขาอาจจะมีวิธีการต่างๆที่แบบแฮกแฮกเข้าใจคำว่าแฮกไหมทำไงให้คนไลค์ขึ้น1 1 1 แสนไลฟ์ายใน1สัปดาห์อะไรเงี้ยผมไม่ได้นิดเรื่องพวกนั้นไงแต่ถ้าเกิดคนนิดนั่นคือความสําเร็จเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเรียนแบบกันไม่ได้นะครับ19บเนะครับสิบเอ่อมันจะมีเส้นทางหนึ่งครับที่จะพาเราจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันไปอยู่ไปสู่ความสําเร็จมันจะมีเส้นหนึ่งแต่เราต้องกาหนดท,ทางของเราเองและเราต้องอยู่ในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายแปลว่างี้คุณอยากจะเป็น A ไปจาก A ไป B เนี่ย คุณต้องค้นหาเส้นทาง,งคุณเองแต่ระหว่างค้นหาเนี่ยคุณต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณครับแปลกใจไหมมีคนบอกว่าต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่หนังสือนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกแบบนั้นฮนะบอกคุณอยู่นั่นแหละดีแล้วแต่ว่าพาคอมฟอร์ตโซนของคุณไปจากจาก A ไปยังจุด B โดยที่มีคนคอมฟอร์ตโซนติดตัวไปด้วยสมมุตินะผมอยากที่จะเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือแล้วมีคนซื้อ1ล้านเล่มอสมมตินะตอนนี้ A ของผมเนี่ยไม่ถึงแน่นอน ยังไม่ถึง1ล้านเล่มแน่นอนผมอยากจะเป็นเหมือน JK r o w l i n g เงี้ยทำไงอ่ะผมไปลอกเรียนแบบ JK r o w l i n g ไม่ได้เราอยู่ดีๆไปทำนิยายแนวแฮร์รี่พอตเตอร์ขายก็ไม่ใช่ตัวตนผมผมก็จะเขียนหนังสือของผมไปแบบนี้แหละแต่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนผมนะผมจะเขียนหนังสือที่ผมรักนะเนื้อหาที่ผมอยากเขียนนะแต่ทิศทางผมเป็นแบบนี้ผมจะเริ่มเขียนให้มันลึกขึ้นดีขึ้นพัฒนาฝีมือมากขึ้นแล้ววันหนึ่งมันอาจจะมี1ล้านก๊อปปี ท,ที่เป็นหนังสือเบสเซอร์ออกมาแบบนั้นก็ได้นะครับอันนีค้คือคือความหมายนะครับข้อที่20การที่เราจะบรรลุเป้าหมายมี2วิธีครับคือเราจะปล่อยไปตามชะตากรรมหรือเราจะสร้างขึ้นเองซึ่ง2วิธีนี้ถ้าผมให้ผมถามตอนนี้นะจะเลือกทางไหนผมคิดว่ากับร้อยทั้งร้อยคงต้องเลือกสร้างขึ้นเองมงครับเพราะปล่อยไปตามชะตากรรมมันมันมันไม่รู้เมื่อไหร่เลยนะไม่รู้เมื่อไหร่แล้วมันยากด้วยนะครับอยากมี1ล้านก๊อปปี้เป็นหนังสือเบสเซอร์ที่มีคนอ่าน1ล้านคนเนี่ย ะตากรรมยากหน่อยนะนั่งเฉยๆพิมพ์ไม่ได้สนใจหรือไม่ไม่เขียนหนังสือเลยอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งจะมีคนเขียนให้จับยัดใส่มือแล้วก็ดังคุณเพ้อฝันละมันต้องสร้างขึ้นเองก็ต้องเขียนเขียนแล้วมันยังไม่เวิร์กก็เขียนใหม่นะครับข้อที่21อครับอย่างมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเลิกพูดอะไรลบๆแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นอะไรที่แบบ บางคนทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะไม่เป็นไรฮะลาเวนเดอร์ถ้าชีวิตมันดีก็เอานะครับลบได้ไหมโกดได้ไครับมนุษย์นะครับไม่ได้บอกห้ามพูดอย่าห้ามพูดลบ100%นะครับผมวนวนก่อนไปบุ๊กขับผมก็พูดนะบอกว่าคนพูดลบผมเข้าใจนะแต่ถ้าเเยอะเกินไปอ่ะผมเคย,ยมเจอคนหนึ่งอ่ะพูดแบบโพส์โพสจะเรียกว่าโพส์ Facebook ทุกประมาณ10นาทีอ่ะด่าล้วน ฝนเฮงซวยรถติดแย่มากาคุยคนนั้นแย่คนนี้แย่คนนู้นแย่แล้วคนนี้เป็นคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากครับไอโ้โรคเฮงซวยป่วยอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาบนแบบคือผมเห็นเห็นใจเลยนะว่าแบบคือคือจริงๆควรเลิก,ลกอย่างแรกที่ควรเลิกคือความคิดลบๆแบบเนี้ยคนยิ่งคิดยิ่งแย่นะนะครับบางทีเลิกแค่นีน้ผมเชื่อว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะครับ 22นะครับวิธีที่จะช่วยเราได้เวลาเรารู้สึกกลัวคือกลับมาอยู่ในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายของเราเราจะสามารถต่อสู้ความกลัวนั้นได้อย่างปลอดภัยและมีพลังสมมุติว่าเราออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอึดอัดไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเองหรือเปล่ากลับมากลับมาเหมือนเหมือนเวลาเราไป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 ในพื้นที่ที่เราไม่ค่อยแฮปปี้อะ อาจจะสมมติว่าผมเป็นนินทเวร์นะผมไม่ชอบไปปาร์ตี้นะผมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกลับบ้านเลยว่าเวลากลับบ้านพลังเรามาเลยนะแล้ววันหลังก็ต้องพิจารณาดูว่าปาร์ตี้คือสิทธิที่คุณอยากไปหรือเปล่าถ้าคุณอยากไปก็ไปใหม่แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากคุณจบนะคุณอยู่ที่บ้านนี่แหละคุณอยู่ในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายนี่แหละเพราะฉนั้นพื้นที่แห่งความสะดวกสบายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่แย่ที่เราต้องหนีออกไปนะครับจริงๆเขาบอกว่าคนเราจะสําเร็จได้เราต้องอยู่ในพื้นที่นี้แล้วครับตรงข้ามกับ หนังสือ Howto หลายๆเล่มนะที่พูดเหมือนกับดาวเกรดหรือจะดีแวลูหรือว่าจะเรียกว่าลดคุณค่าของพื้นที่แห่งองสุรสบายไปว่าเราอยู่ไม่ได้หลอกอยู่ไปนะต่อไปจะไม่เจริญอะไรแบบนี้หนังสือเล่มนี้ผมไม่ใช่คุณจะเจริญได้ต่อเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่แห่งองสุรสบายแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามคุณทําอะไรใหม่ๆแต่คุณไม่จำเป็นต้องก,กระโดดไปไหนฮะคุณอยู่ที่นี่แหละคุณขยายขอบมันไปเรื่อยฮนะนี่เลยข้อ23เลยเขาบอกนะพยายามหาโอกาส ในการทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายใหม่ๆที่ท้าทายแต่ต้องเป็นโจทย์ที่เราอยากทำไม่ใช่ไปใหม่ใหม่ที่ท้าทายแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำก็เขาไม่ได้ห้ามเลยนะครับแต่ทำแบบนี้รับประกันได้นะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่ว่าไม่แน่ใจไม่เคยทำทำเนี่ยคุณคุณจะขยายพื้นที่แห่งความสะดวกสบายของคุณเพิ่มมากขึ้นฮะมันไม่ได้กระโดดไปเลยอย่างอย่างผมทำพอดแคสต์เนี่ยผมไม่เคยทำนะแต่ว่ามันไม่ได้หลุดไปจากสิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือ เป็นอาจารย์ซึ่งผมสอนอยู่แล้วผมพูดอยู่แล้วเป็นนักเขียนผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ผมอ่านออกมาเป็นรูปแบบของงานเขียนอยู่แล้วมันเพียงแต่เปลี่ยนนิดเดียวว่าแทนที่จะถ่ายทอดเป็นงานเขียนเป็นถ่ายทอดเป็นงานการพูดผ่านพอดแคสต์นั่นเองซึ่งพูดก็เป็นสิ่งที่ผมคุ้นเคยอยู่ระดับหนึ่งแล้วละ่ะนี่คือการพยายามทําสิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่ได้ทิ้งพื้นเนียงของสะดวกสบายไปเลยแต่ถ้าเกิดทิ้งนี่คือแบบผมกระโดดไปเป็นนักแสดงเนี่ย ซึ่งไม่เคยไม่ UH, เราไม่ได้อยากเป็นด้วยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างงี้ไม่ได้หรือไม่ใช่นะครับ24ครับการเปลี ling, ่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันดีทันใดมันต้องใช้เวลาแล้วต้องมีความสม่ำเสมอและความกระตือรือร้นและเราจะทําเพราะเราอยากทําไม่ใช่ทําเพราะเราต้องทําคือเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันไม่ได้บางคนอยากหวังเขาเรียกว่า Over n i g h t s u c c e s s overnight success คือ สำเร็จข้ามคืนทําไมเนี่ยผมวิ่งแล้วไม่เห็นผมจะน้าหนักลด10โลเลยคุณคุณวิ่งวันเดียวควจะลด10โลได้ไหมละ่ะไม่ได้ต้องสม่าเสมอกระตือรือร้นครับแต่เราต้องทาเพราะเราอยากทำนะเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราไม่อยากทํานะเราวิ่งสามครั้งเราก็เลิกแล้วหรือว่าใครใครบังคับเราก็ไม่อยากให้ใครบังคับใช่ไหมอ่ะก็ลองดูนะครับยี 24, ่สิบ่เอยี่สิบห้าครับถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยใหม่ๆให้อยู่กับตัวเราอย่างยั่งยืนครับ เราต้องทำในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายของเราครับคือคือผมอาจจะเว้นวรรคผิดผมอ่านใหม่ถ้าเราอยากสร้างนิสัยใหม่ๆให้อยู่กับตัวเราอย่างยั่งยืนอ่าคือหมายถึงว่าสร้างนิสัยใหม่ใหม่เนี่ยมันมันไม่ยากหรอกแต่ว่าที่ยากคือจะทําไงให้นิสัยเนี้ยมันติดตัวกับตลอดเราต้องทําในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายของเรา <yerde. S 2> ก็คือต้องทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดไม่งั้นมันไม่ยั่งยืนหรอกครับไม่งั้นทําแป๊บเดียวมันก็เลิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับมาที่พื้นที่นี้พื้นที่นี้ที่เราเราอยากคิดอยากทําแล้วก็เราสร้างนิสัยใหม่ๆภายใต้ความสบายของเราเราเราจะเอางี้ผมผมยกตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมนะจะฝึกอ่านหนังสือฝึกอะไรฝึกในบ้านเนี่ยจะคล่องกว่าหรือมีโอกาสเป็นได้เร็วกว่าการที่คุณไปฝึกในในในที่ที่คุณไม่ที่คุณอึดอัดอ่ะคุณไปฝึกในบ้านของคนที่คุณไม่รู้จักอ่ะ คุณจะทําได้ดีได้ไงอ่ะถูกปะ่ะเพราะคุณอึดอัดคุณระแวงคุณอายเขาคุณหลายอันเนี่ยคุณไม่สบายเลยอ่ะคุณไม่สามารถหรอกผมไปจัดพอดแคสต์เนี่ยผมจัดในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายผมคือบ้านผมพูดอะไรก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะผมเคยนะยกคอมไปจัดพอดแคสต์ที่ที่ที่อื่นนะผมเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มพูดไม่ได้ไม่ได้เต็มที่แลแล้วลองนึกภาพนะผมไปอยู่ที่ที่แบบ ไม่คุ้นเคยเลยไปอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆมีคอมแล้วจะเปิดคอมมาอัดพอดแคสตอนนี้มันดูตลกแล้วคงพูดไม่ได้แบบเนี้ยอารมณ์แบบนั้นนะครับอ่ะมาดูต่อข้อ26ครับทางออกของปัญหาต่างๆที่ยั่งยืนจะเกิดเมื่อเรารู้สึกปลอดภยัยผ่อนคลายมั่นใจซึ่งความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในพื้นที่แห่งความสะดกสบายของเราแปลง่ายๆเลยมีปัญหากลับมาที่คอมฟอร์ทโซนคุณจริงๆ คอมฟอร์ตโซนเนี่ยเป็นเป็นที่ที่คุณจะสามารถคิดหาทางออกได้ดีที่สุดและได้ง่ายที่สุดแล้วถ้าฟิสิกอลนะเป็นพื้นที่นะคำว่าฟิสิกอลคือพื้นที่มีปัญหาผมกลับมาที่บ้านผมนั่งคิดที่บ้านเนี่ยมีโอกาสแก้ปัญหาได้ได้ดีกว่าไปคิดที่บ้านคนอื่นพรพูดแบบนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะไปคิดที่บ้านคนอื่นนึกไม่ออกเพราะมันไม่ไม่รู้มันมันอะไรตรงไหนอยู่โอ๊ยงงไม่หมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยกลับมาที่พื้นที่แห่งความสะดวกสบายแล้วแก้ปัญหาตรงนั้นครับ บางคนก็บอกว่ากลับมาที่ท่าไม้ตายของเราจริงๆนะเวลาเจอปัญหาเนี่ยกลับมาที่ท่าไม้ตายของเราท่าไม้ตายคือแบบคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับวิธีการแก้ปัญหาแนวๆนี้ซึ่งมันมักจะเวิร์กนอะ่ะมันมักจะเราจะถนัดอะ่ะเราจะเก่งในเรื่องนั้นนะดึงเข้ามาในเรื่องนั้นเมื่อไหร่น,นะจบเลยเสร็จนะครับเราเราสามารถแก้ได้ยีินะครับไม่ใช่ทุกวันที่จะเป็นวันสมบูณ์แบบสําหรับเราแต่มีโอกาสเสมอสําหรับเราที่จะประสบความสําเร็จ เขาให้กำลังใจครับระหว่างทางที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีจุดที่เรารู้สึกท้อรู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่มันไม่ perfect day แต่มันมีโอกาสเสมอวันนี้ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ได้วันนี้ถูกปฏิเสธพรุ่งนี้จะมาอีกครั้งนะครับอ่ะมาดูต่อ28นะครับถ้าเราเริ่มที่จะได้ในสิ่งที่เราฝันไว้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักคือง่ายมากนะนั่นเป็นสัญญาณว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ ตรงกับจุดมุ่งหมายของเราแปลกไหมถ้าเป็นหนังสือเอาทูอื่นๆบอกว่าเฮ้ยทําอะไรง่ายๆเนี่ยอย่าทําเลยไปทําอะไรยากๆดีกว่าที่เราไม่คุ้นเคยดีกว่าไม่ใช่บอกว่าถ้าทําแล้วง่ายง่ายแล้วสาเร็จด้วยนะตามที่เราฝันไงแปลว่านั่นอ่ะใช่แล้วอันนั้นอนะ่ะคือสิ่งที่คุณแบบเจ๋งแล้วนะครับผมผมผมเริ่มมีมีประสบการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆบทบาทนะเดี๋ยวนี้สอนหนังสือสอนแล้วก็ประเมินดีมากก็แปลว่ามันใช่ไง มันคือสิ่งที่มันเหมาะกับสกิลของเราหรือว่าตัวตนของเราผมอ่านหนังสือแล้วมาทำพอดแคสต์ก็มีคนชอบก็แปลว่ามันใช่ไงไม่ไม่ได้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักไม่ใช่อะไรนะเอาตรงๆนะรบางคนบอกโหอาจารย์ก็อาจารย์พยายามในอะาจารย์อ่านหนังสือปี150เล่มสําหรับผมมันไม่ใช่ความพยายามนะครับมันคือความสุขคนละแบบกันผมเข้าใจคนที่ทท,ที่กูนายกย่องนะครับว่าโหมันมันสุดยอดมากนะอาจารย์เพราะว่าเขาอาจจะไม่ถนัดการอ่านไง เขาเริ่มรู้สึกว่าการอ่านหนังสือคือยาขมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไร150เล่มมันคือเวอร์วังอลังการมากแต่สำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับท่านดู Netflix 150เรื่องต่อปีอะไรเงี้ยหลายคนทําได้นะครับซึ่งเขาเ,เขาชอบทำเงี้ยหรือว่าไม่ต้องดู Netflix ก็ได้ท่านเล่นท่านเล่นโซเชียลมีเดียแชั่วโมงต่อวันเนี่ยท่านไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงความยากลําบากเงเพราะเพราะมันคือสิ่งที่ท่านอยากทํานะครับ นั่นคือสัญญาณที่ที่เราได้ทําในสิ่งที่มันตรงกับสิ่งที่เราชอบหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรานั่นแหละมาถึงข้อที่29นะครับยิ่งเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามที่เราต้องการเรายิ่งสังเกตเห็นว่าทั้งโลกก็ช่วยเหลือเรามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จริงนะฮะคือคืออย่างที่ผมทําอยู่นะเป็นอาจารย์เป็นพอดแคสเตอร์แล้วเป็นนักเขียนเนี่ยตอนนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีแล้วมันมีอะไรสนับสนุนแน่นอนอุปสรรคมาแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะ ยิ่งทายิ่งดีอะอ,อ,อารมณ์แบบนั้นนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าคนก็จะซัพพอร์ตเราเวลาเราเขียนบทความคนก็จะแชร์ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมันคือมันคือโลกทั้งโลกช่วยเราอยู่อะอารมณ์แบบนี้นหรือหรือแม้กระทั่งบทการ์คนฟังมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบเออมันมีคนมาแชร์มีคนมาช่วยเราเต็ไมไปหมดสอนหนังสือก็มีคนเข้าใจมีคนเชิญสอนเพียบอะไรเงี้ยทําวิจัยก็มีมีคนตอบรับงานเราไปตีพิมพ์มันเหมือนโลกทั้งโลกช่วยเหลือเรามากขึ้นเรื่อยๆรนะ ข้อ30นะครับถ้าเราทําสิ่งที่เชื่อว่ามันใช่ไม่ว่ามีอุปสรรคใดเราจะผ่านมันได้เสมอจริงอาพอดแค์มีอุปสรรคไม่มีครับอัดเสียงพังเสียงไม่ดีแต่เดี๋ยวเราจะผ่านมันครับผมเคยมีแม้กระทั่งอยู่ดีๆก็หายไปใน Apple Podcast เฉยเลยมีนะครับทำๆอยู่หายไปเลยครับถอดไปเฉยเลยเราไปทําผิดกฎเลยเขาเขียนไม่หาย Apple เลยฮะบเขาบอกอ๋อตอนนั้นผมลิงก์มาจากจากซาวคลาวนะครับ เขาบอกซาวคลาวไม่มีภาษาไทยแต่คุณพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยภาษามันไม่ตรงกันคือซาวคลาวมันบอกว่าเป็นอังกฤษแต่ซาวคลาวมันไม่มีภาษาไทยไงเขาไม่มีให้เลือกภาษาไทยไงผมก็ต้องใช้อังกฤษแต่ผมพูดไทยแต่ว่า Apple บอกไม่ได้ไม่ตรงไม่ได้เอาแล้วทําไงทําอะไรไม่ได้ไปบอกซาวคลาวซาวคลาวบอกไม่มีก็เลยต้องไปลิงก์จากจากพอดบีนไปแทนเนี่ยคือคือปัญหาพวกนี้สุดท้ายอุปสรรคพวกเนี้นะถ้าเรารักมันมากพอนะผ่านไม่ได้ครับจริง ถ้าเราเรา,เราเชื่อว่ามันใช่แต่ถ้าเกิดเราแบบกาลังเซ็งๆอยู่เลยไม่อยากทําเลยเบือ่อจังเลยพอดแคสเจอแบบนี้นะั้นเลิกทําเลยใช่ปะสามเอ็ดนะครับการเติบโตของของตัวเราจะเกิดขึ้นขอบขอบของพื้นที่แห่งความปลอดภัยของเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่ย่ายอยู่ไกลจากพื้นที่แห่งความปลอดภัยของเรามากนะักไกลมากก็เรียกว่าพื้นที่แห่งอันตราย (danger zone) ขอบขอบ,ขอบคือเมื่อวานผมเล่าเรื่องนี้ไปละ ผมทำาทำการเขียนอยู่ผมสอนหนังสืออยู่แล้ววันหนึ่งทำพอดแคสต์เนี่ยพอดแคสต์ Podcast มันเหมือนอยู่ขอบขอบพื้นที่แห่งความปลอดภัยของผมมันคือสิ่งใหม่นะไม่เคยทําแต่ว่ามันไม่ได้หลุดสกิลผมไปเยอะไงไม่ได้หลุดทักษะผมไปเยอะไงถ้าหลุดทักษะไปเยอะเช่นผมไปเล่นยิมนาสติกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสอนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับา,การเขียนหนังสือผมเลยอยู่ดีๆยิมนาสติกมาไงยกเว้นว่านั่นคือความฝันที่คุณอยากทํามากๆก็ทําไป แต่ถ้าผมผมไม่ทําแบบนี้ผมไม่ทาหรอกเพราะว่าไม่ใช่ความฝันผมอีกอย่างนี้ผมก็โดดไกลไปแล้วผมก็เครียดเลยถ้าผมจะต้องไปเล่นเล่นยิมนาสติกเนี่ยข้อ32สินะครับสิ่งที่ทําลายการเติบโตของเราไม่ใช่พื้นที่ความปลอดภัยครับแต่มันเป็นดิสแทรกชันหรือสิ่งที่ทําให้เราค่อยเขวข้อน,นี้คนชอบบอกอยู่ในพื้นที่ความปลอดภยัยเดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวแย่เดี๋ยวอะไรไม่ใช่ฮะ ที่เราไม่โตเนี่ยไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ความปลอดภัยนี้เราจะโตฮะเพราะว่าเราจะทาในสิ่งที่เรามันใช่มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ผมทำทำเขียนแล้วก็ทำพอดแคสต์ต่อเนี่ยเราจะเติบโตไปแบบนี้ฮมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแต่อีที่ท้ไม่โตนะพอจะทําอันนี้ไปเล่นโซเชียลมีเดียดีกว่าถ้าทําอันนั้นเดี๋ยวเดินเล่นดีกว่าเดี๋ยวดูหนังดีกว่าเดี๋ยวพวกดิสแทรกชันเนี่ยแหละตัวที่ทําให้เราไม่เติบโตครับเพราะทําให้เราไม่ได้ทาข้อสุดท้ายฮะ ข้อ3 3พื้นที่แห่งความปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่อันตรายครับแต่เป็นพื้นที่ที่เราจะพบตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งจะทําให้เราเติบโตได้ต่อไปสรุปหนังสือเล่มนี้ง่ายๆเลยคะคุณอย่าไปดีแวลูหรือไปทําให้คุณค่าของคาว่าพื้นที่แห่งความปลอดภัยเนี่ยแย่นะครับเราอ่านสื่อเราอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเราชอบคิดว่าพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นที่ที่เราควรจะสละควรจะละทิ้งซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่เห็นด้วยมันคือพื้นที่ที่เราควรจะกลับมาอยู่เสมอ เราขยายมันเราไม่ต้องหนีออกจากมันนะครับก็สรุปไว้ประมาณนี้นะครับเป็นข้อคิดแต่หนังสือมีรายละเอียดเดยอะแยะมากมายนะครับชื่อ The Comfort Zone เขียนโดยคุณคริสเตนบัตเลอร์นะครับผมซื้อมาจากร้านคีนก k นิยะ a น่าจะสัก2เดือนได้ละอ่านจบได้สักเดือนละแล้วก็นำมาเขียนในในเพจโน้ต o ดเล่ารสรุปไว้33ข้อแล้วก็มีโอกาสมารีวิวในสัปดาห์นี้2ตอนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.